แก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจวาจังอธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริง
ปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจะวาจังอธิษฐานมิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจะวาจังอธิษฐานมิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจะวาจังอธิษฐานมิพุทธัง
อธิฐามิธัมมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจะวาจังอธิษฐานมิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจะวาจังอธิษฐานมิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจะวาจังอธิษฐานมิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริง
ขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจะวาจังอธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจะวาจังอธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอให้กายของท่านจงเป็นที่รักแก่ผู้พบเห็นขอให้ใจของท่านจงเป็นทิพย์รับรู้เรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดของโอปาติกะมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั้งสามแดนโลกธาตุตามความเป็นจริงขอวาจาของท่านจงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงในสิ่งที่ท่านพูดในสิ่งที่ท่านนึกตลอดไปจนกว่าท่านจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านอธิษฐานในสิ่งที่ท่านปรารถนาอิมังสัจจะวาจังอธิษฐามิพุทธังอธิษฐามิธัมมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิสำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริง
สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับมาพบกันตอนเช้าๆนะครับตอนเช้าๆในการจูนกระแสจิตนะครับจูนกระแสจิตนะด้วยหลักของวิทยาศาสตร์ทางจิตนะครับฮิปโนโทรปีนะครับ NLP นะครับมาดูซิว่าเราจูนกระแสจิตตอนเช้าๆเนี่ยนะครับจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราหรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของการอะไรครับสัมผัสได้ถึงความสุขแม้ความสุขที่มีอยู่มากมายรอบตัวเรานะครับมาดูซิว่าเวลาเราจูนกระแสจิตไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยนะครับเลือกรับพลังงานด้านบวกนะครับเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้หรือเปล่าใช่ไหมขอบคุณทุกพลังงานบวกๆที่เข้ามานะครับที่ส่งเข้ามาในตอนเช้าๆนะครับใครส่งพลังงานบวกครบ9พลังงานแล้วหรือว่า11พลังงานแล้วนะครับก็พิมพ์9รัวๆนะครับพิมพ์9รัวๆใครยังไม่คันมือก็เกามือซะนะคันมือแล้วเกามือแล้วก็พิมพ์ M รัวๆแล้วทำไมต้องคันมือเราต้องเกามือนะอยากรู้ลองคันมือแล้วก็เกามือนะเกามือแล้วก็ต้องบอกตัวเองด้วยนะครับสั่งจิตตัวเองคุยกับเรงนิดนึงว่าแม่คันมือแล้วเงินเข้าบางคนบอกครูขาตั้งแต่หนูเกามานะคะเงินเข้าจริงๆค่ะไม่รู้มาจากไหนนะเวลาขายของนี่เข้าง่ายกว่าแต่ก่อนใช่ไหมก็มีลูกศิษย์ครูจากเมืองลาวนะครับประเทศลาวนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงประเทศลาวนะครับส่งอินบ็อกซ์มาหาครูยังบอกเลยว่าครูขาหนูเกามือทุกวันเลยค่ะแล้วหนูก็ดูคลิปย้อนหลังเนี่ยฝึกจิตทุกวันทุกวันแบบเงินเข้าจริงนะเพราะฉะนั้นหนูก็เลยต้องอะไรคะต้องเกามือนะครับแล้วก็สั่งจิตตัวเองด้วยหลักของวิทยาศาสตร์ทางจิตมาดูนะว่าใครจูนกระแสจิตไปแล้วความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับเราได้ง่ายหรือเปล่าความสุขกับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นจะมาเสร็จแล้วใครส่งพลังงานครบแล้วใครพิมพ์ M รัวๆแล้วนะครับก็ช่วยกันเนี่ยช่วยกันแชร์สักคนละแชร์2แชร์เนาะใครช่วยครูแชร์ไปเท่าไหร่แล้วช่วยบอกนิดนึงว่าครูขาวันนี้หนูฝึกเป็นผู้รับที่ดีแล้วก็ฝึกเป็นผู้ให้ที่ดีนะส่งพลังงานบวกๆแล้วก็ยังแชร์แล้วนะครับ2แชร์3แชร์อย่าแชร์เยอะนะอย่าให้เกิน3แชร์เนาะเอาแค่2แชร์3แชร์ก็ได้นะครับนะขออ่านพลังงานบวกๆกันหน่อยเนาะนะครับไม่เจอกันนานนะหลายคนก็แบบมานะครับฝึกจูนจิตด้วยตัวเองตอนเช้าๆนะได้ผลลัพธ์ยังไงก็อินบ็อกซ์มาบอกครูตลอดนะบางคนนะกลัวครูไม่ได้อ่านผลลัพธ์ใช่ไหมรู้เลยว่ามีวินัยนะคนไหนที่รู้ตัวนะครับว่าฝึกจูนจิตตัวเองอย่างสม่ำเสมอครูใช้คำว่าสม่ำเสมอแล้วกันคุณจะสัมผัสได้เองว่าผลลัพธ์ที่คุณต้องการโดยเฉพาะเป้าหมายที่คุณต้องการเนี่ยนะมันเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่านะครับเสียงครูชัดเจนไหมนะครับลืมถามนะช่วยแจ้งครูเข้ามานิดนึงว่าเสียงชัดหรือเปล่านะครับถ้าเสียงชัดก็แจ้งกันมานิดนึงเนาะทำไมครูพูดเหมือนดีเจไงก็ไม่รู้ไม่ใช่นะเนี่ยไม่ได้จูนนะเดี๋ยวเราจะจูนกระแสจิตต่อในสเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่1นี้เราฝึกกันเป็นผู้รับที่ดีแล้วก็ฝึกเป็นผู้ให้ที่ดีนะบางคนนี้เอาแต่รับอย่างเดียวไม่เคยให้อะไรใครเลยแม้แต่ให้ดีๆกับตัวเองให้สิ่งดีๆกับตัวเองก็ยังไม่เคยให้ให้อะไรดีๆกับตัวเองบ้างก็ยิ้มให้กับตัวเองตอนเช้าๆบางคนยังไม่เคยแม้แต่ส่งสายตาปิ๊งปิ๊งปิ๊งนะครับรอยยิ้มให้กับตัวเองตอนเช้ายังไม่เคยเลยยังไม่เคยพูดดีๆกับตัวเองสักคำหนึ่งนะใครในที่นี้เคยชื่นชมตัวเองแล้วบ้างนะบางคนยังไม่เคยชมตัวเองเลยนะไม่เคยให้กำลังใจตัวเองนะรอให้คนอื่นมาชมนะปีนึงมีคำชมสักสองคำหรือยังนะถ้ารอแบบนั้นหัวใจเราคงแห้งเหี่ยวไปก่อนนะเราก็ต้องรู้จักที่จะชมตัวเองบ้างนะอย่างครูวิ่งตอนเช้าๆหรือว่าตอนเย็นเนี่ยครูวิ่งไปได้สัก1กิโล2กิโลครูก็จะพูดกับตัวเองว่าเก่งมากจอห์นนี่ดีมากนายทำได้เยี่ยมเลยเห็นไหมนายวิ่งได้อีกตั้ง1กิโลเนี่ยเก่งมากนี่ครับเขาเรียกว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยนะในแต่ละกิจกรรมในแต่งานที่เรารับผิดชอบเนี่ยพยายามพูดหรือว่าพูดออกเสียงก็ได้หรือว่าพูดในใจชมตัวเองหน่อยหรือว่ากำลังทำงานอยู่นี่กำลังทำงานกำลังพิมพ์งานเนี่ยใกล้จบแล้วเก่งมากเธอทำได้ดีมากเลยนะเห็นไหมเดี๋ยวฉันจะให้รางวัลเธอนะให้รางวัลใครก็ให้รางวัลตัวเองนั่นเองนะครับครูแอดบอกว่าพิษโลกบอกสัญญาณชัดเจนนะเสียงครูก็ชัดเนาะใช่ไหมนะครับหลายคนส่งพลังงานบวกๆมานะครับคุณพริมนะจากเมืองสงขลาบอกว่าหยั่งนะบอกว่าส่องแชร์แล้วก็ครูขาเสียงชัดจะว่าวมากๆนะครับครูใหญ่สุรางนะครับจากเมืองหมุดปาการนะครับส่องแชร์แล้วค่ะคุณสายลมพิมพ์9898เอ้ยใบห่วยหรือเปล่านะไม่ใช่ห่วยนะคะนะคุณซาร่านะครับคุณซาร่านี่อยู่ภูเก็ตหรือเปล่าหรือครูจำผิดนะพลังงานที่5ฉันเป็นที่รักของทุกๆคนเดี๋ยวเราเข้าสู่สเต็ป2นะครับสเต็ป2เนี่ยนะครับสเต็ป2เราต้องมาฝึกอะไรครับนะ
เพิ่มพลังจิตด้วยตัวเองนะคนไหนฝึกเป็นแล้วไม่ต้องไปพูดถึงใครนะโฟกัสจิตตัวเองแล้วก็โฟกัสเรื่องงานเรื่องการนะเรื่องที่ตัวเองต้องการนะทำหน้าที่ของตัวเองนะครับด้วยจิตฝึกใช้ด้วยจิตด้วยนะเราต้องใช้พลังจิตของเราเองด้วยนะครับบางคนก็รอให้กดแรงดึงดูดบันดาลผลบางคนก็รอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลชีวิตคุณบางคนก็รอให้จักรวาลนะครับบันดาลชีวิตคุณแล้วเมื่อไหร่นะครับจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจะมองเห็นคุณบ้างคุณลองคิดดูนะถ้ามีคนขอกันทั่วโลกเนี่ยก็ต้องมีคิวใช่ไหมจัดลำดับความสำคัญนิดนึงแต่ทีนี้เราฝึกใช้พลังจิตตัวเองนะพึ่งใจตัวเองพึ่งจิตตัวเองพึ่งการใช้ชีวิตของตัวเองบ้างด้วยสม่ำเสมอเนี่ยผลลัพธ์หรือว่าความสำเร็จต่างๆที่เรียกว่าปาฏิหาริย์หรือว่าความโชคดีเนี่ยครูเชื่อได้ว่าเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนแน่นอนนะก็เหมือนกับที่ลูกศิษย์ครูหลายคนก็ฝึกกันทั่วโลกนะฝึกกันแบบมีวินัยกันจริงๆนะผลลัพธ์เนี่ยอินบ็อกซ์มาเกือบทุกวันนะบางทีเราดูแล้วก็เอ้ยคนนี้เก่งจังเลยเนาะคนนี้ก็มีวินัยเนาะคนนี้ก็ทำได้จริงนะนี่ก็เป็นผลลัพธ์ให้กับพวกเราได้ฝึกนะฝึกจูนจิตตัวเองฝึกใช้พลังจิตตัวเองเพื่อโฟกัสชีวิตของตัวเองไปในทางที่ตัวเองต้องการนะครับทั้งทางโลกหรือทางธรรมก็แล้วแต่เป้าหมายในชีวิตของคุณมีอะไรล่ะร่างกายจิตใจจิตวิญญาณคุณต้องโฟกัสให้ได้ถามใจตัวเองดูซิว่าเมื่อวานนี้24ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณได้พูดถึงเรื่องที่คุณต้องการเนี่ยกี่ครั้งกี่คำคุณได้นึกภาพถึงเรื่องที่คุณต้องการหรือว่าเป้าหมายในชีวิตที่คุณต้องการเนี่ยถึง2ครั้งมั้ยถึง3ครั้งมั้ยแล้วคุณลองคิดดูสิว่าจิตของคุณนั้นจะคุ้นชินกับสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่าเพราะคุณไม่เคยพูดถึงไม่เคยนึกถึงไม่เคยรู้สึกถึงเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นศาสตร์ของการพัฒนาตัวเองนะพัฒนาจิตพัฒนากายทุกคนสามารถเรียนรู้ได้แล้วก็พัฒนาตัวเองได้นะครับอ่ะใครพร้อมนะครับเข้าสู่สเต็ป2นะครับสเต็ป3แล้วจูนกันต่อเนื่องนะในการจูนกันสายจิตวันนี้เนี่ยM126 นะครับด้วยหลักของวิทยาศาสตร์ทางจิตนะครับวิทยาศาสตร์ทางใจทุกคนสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วคุณลองดูว่าเวลาคุณจูนกระแสจิตแล้วเนี่ยความสุขความสำเร็จความโชคดีเนี่ยปรากฏขึ้นเข้ามาในชีวิตของคุณครอบครัวคุณแล้วก็คนรอบตัวคุณได้ไหมสำคัญคือใจของคุณนั้นเบาหรือเปล่านะครับใจของคุณนั้นเบาหรือเปล่าเนาะสวัสดีทุกคนนะครับในตอนเช้าๆเนาะครูพิมพ์นะครับคุณตู่นะครับครูตู่คุณตู่นะครับพุทธพรเนี่ยจากเชียงรายแชร์แล้วนะช่วยครูแชร์ไปแล้วขอบคุณมากๆคุณใส่ลมพิมพ์ก้าวรัวมากๆเลยนะครับครูใหญ่พลังงานที่6ฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายวันนี้คุณปล่อยวางหรือยังบางคนยังไม่ปล่อยวางเรื่องเมื่อ10ปีที่แล้วเลยบางคนยังไม่เคยปล่อยวางเรื่องเมื่อวานนี้เลยเรื่องที่ทำให้ตัวเองโกรธเศร้ากังวลใจนะแล้วแบบนี้คุณจะไปต่อด้วยความสุขได้ยังไงถ้าคุณไม่รู้จักเรียนรู้เข้าใจให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางสำคัญคือการปล่อยวางถ้าคุณปล่อยวางตัวเองได้เดี๋ยวคุณก็จะมีเวลาเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจคุณที่ว่างๆเนี่ยไปสัมผัสเรื่องราวดีๆถูกไหมคุณลองคิดดูว่ามือของคุณเนี่ยหิ้วของพลุงพลังเนี่ยแล้วเป็นของที่คุณไม่ต้องการเลยอ่ะคุณจะมีเวลาเอามือว่างๆที่ไหนไปสัมผัสเรื่องที่คุณต้องการหรือว่าไปหิ้วเรื่องที่คุณต้องการได้ล่ะคุณก็ต้องรู้จักปล่อยวางบ้างนะใช่ไหมปล่อยวางก็คือไม่ต้องไปพูดถึงมันนะไม่ต้องไปรู้สึกถึงมันไม่ต้องไปนึกถึงมันในเรื่องลบๆเรื่องแย่ๆเด้อครับถ้านึกถ้าทำไม่ได้ก็พูดเลยเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางท่องไว้เลยท่องไว้จนข้อมูลเหล่านี้มันออกมาในชีวิตของคุณโดยอัตโนมัตินะครับสำคัญคือคุณต้องฝึกนะครับเติมเข้าไปในจิตของคุณให้จิตของคุณคุ้นชินนะมาเดี๋ยวเราเข้าสู่สเต็ป2แล้วก็สเต็ป3นะครับตอนนี้6:35นะครับแม่ตื่นเช้าเหลือเกินเนาะใช่ไหมนะขนลุกเนาะวันนี้แบบใครขนลุกแล้วบ้างนะครับอ่านพลังงานไปไม่กี่พลังงานแล้วขนลุกเลยนะครับบางคนนี่รู้ปุ๊บระหว่างที่ครูส่งคลื่นเสียงปาฏิหาริย์จิตคลื่นเสียงปาฏิหาริย์ชีวิตเนี่ยนะครับอธิษฐานจิตนะครับคลื่นเสียงอธิษฐานจิตหลายคนก็ส่งพลังงานบวกๆเข้ามานั่นก็เป็นอยู่ในช่วงที่เรานะครับโฟกัสเป้าหมายที่คุณต้องการนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่สเต็ป2สเต็ป3นะให้พวกเราทุกคนนะครับคนไหนที่ไม่ติดภารกิจวันนี้จะมีติดภารกิจไหมบางคนก็อาจจะมีภารกิจส่วนตัวนะครับคนไหนที่ไม่ติดภารกิจ
เตรียมกระจกเงารู้จักกระจกเงาไหมกระจกสองหน้าเนี่ยมาตั้งไว้เลยจ้ะทักทายตัวเองตอนเช้าๆพูดกับตัวเองตอนเช้าๆนะครับเซียโหลหรือว่าอยากจะพูดบอกรักตัวเองนะครับขอบคุณตัวเองชื่นชมตัวเองในตอนเช้าๆเนี่ยทำได้เลยพยายามมองตาตัวเองตอนเช้าๆสบตาตัวเองแล้วก็พูดเช่นสวัสดีตอนเช้านะสวัสดีนะเธอชื่ออะไรล่ะเนี่ยพูดเหมือนแบบเราจิตเด็กๆจิตใสๆบางคนพูดไปขนลุกไปน้ำตาไหลไปชมตัวเองไปให้อภัยตัวเองไปบอกรักตัวเองไปพูดถึงเป้าหมายที่ตัวเองต้องการนะทั้งเป้าหมายระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเป้าหมายเร่งด่วนนะสื่อสารในจิตกับตัวเองว่านี่แหละคือเรื่องที่ฉันต้องลงมือทำอย่างต่อเนื่องแล้วฉันก็เชื่อว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ประสบความสำเร็จบนโลกใบนี้ไม่วันใดก็วันหนึ่งนะครับแล้วทุกๆวันฉันสามารถที่จะยิ้มให้กับตัวเองแล้วก็ยังแบ่งปันรอยยิ้มให้กับคนอื่นได้นะพยายามพูดดีๆถ้าไม่รู้จะพูดอะไรดีๆกับตัวเองลองพูดถึงเรื่องที่คุณต้องการนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณนะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวคุณแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวคุณถ้าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนี่เลยจ้ะดูคอมเมนต์เพื่อนๆแต่ละคลิปเนี่ยจะมีพลังงานบวกๆส่งเข้ามาคุณอ่านเลยที่หน้ากระจกนะครับโอเคไหมอ่ะคุยเวลาอีกสัก1นาทีหรือ2นาทีเนาะดีไหมฮะให้พูดกับตัวเองนะครับตอนเช้าๆบอกรักตัวเองก็ได้ฉันรักตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองฉันให้อภัยตัวเองฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันเป็นคนโชคดีคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือฉันฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันสามารถยิ้มได้หัวเราะได้ง่ายกว่าแต่ก่อนฉันเลือกแล้วก็ตัดสินใจเป็นคนที่มีความสุขได้ทุกสถานการณ์ฉันสามารถเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางกับทุกสิ่งที่มากระทบชีวิตฉันฉันเป็นส่วนหนึ่งของคนที่โชคดีเพราะคนโชคดีอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คนคนนั้นคือฉันฉันยอมรับความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปฏิหารให้เข้ามาสู่ชีวิตของฉันครอบครัวฉันคนรอบตัวฉันนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปฉันเก่งในการคิดประโยคบวกๆในจิตของฉันฉันสามารถนึกถึงคำพูดดีๆนึกถึงประโยคเป้าหมายในชีวิตของฉันได้ในทุกครั้งที่ฉันต้องการเวลาฉันว่างๆฉันจะพูดให้กำลังใจตัวเองพูดชื่นชมตัวเองพูดถึงเป้าหมายในชีวิตที่ฉันต้องการอยู่บ่อยๆเพราะฉันรู้ว่าเมื่อจิตของฉันโฟกัสสิ่งใดสิ่งนั้นจะขยายเมื่อสิ่งนั้นขยายมากขึ้นฉันก็ลงมือทำได้ใจด้วยใจของฉันอย่างมีความสุขเพราะฉันเชื่อว่าเมื่อจิตโฟกัสสิ่งนั้นแล้วฉันประสบความสำเร็จในสิ่งที่ฉันโฟกัสแน่นอนเพราะว่าจิตอยู่ที่ไหนพลังอยู่ที่นั่นจิตคิดเช่นไรย่อมเป็นเช่นนั้นดังนั้นนับจากนี้ไปฉันสามารถสัมผัสพลังจิตของฉันสื่อสารกับจิตของฉันได้โดยตรงเพราะฉันเชื่อว่าฉันนี่แหละเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขได้นับจากวินาทีนี้ไปด้วยการฝึกใช้อายตนะของฉันก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจพูดถึงนึกถึงรู้สึกถึงเรื่องที่ฉันต้องการในด้านดีด้านบวกด้านประสบความสำเร็จด้านแห่งความสุขความโชคดีอย่างสม่ำเสมอนับจากนี้ไปชีวิตของฉันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะฉันรู้แล้วว่าฉันใช้สติของฉันเป็นตัวกรองทุกคำพูดที่ออกจากปากของฉันนั้นฉันใช้คำพูดที่เป็นพลังงานด้านดีด้านบวกต่อชีวิตของฉันเองแล้วก็คนรอบตัวฉันวาจาของฉันนั้นศักดิ์สิทธิ์แล้วนะเพราะฉะนั้นฉันจึงพูดอย่างมีสติฉันจึงใช้ปากของฉันอวยพรชีวิตฉันเองให้ชีวิตฉันเป็นไปในตามที่ฉันพูดเพราะวาจาของฉันเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเห็นไหมครับคุณมีอะไรนะครับประโยคบวกๆพูดกับตัวเองได้ตลอดเวลาเลย
นะครับเพราะฉะนั้นถ้านึกอะไรไม่ออกลองก๊อปปี้พลังงานบวกๆที่เพื่อนๆส่งพลังงานเข้ามาในทุกๆเช้าในคลิปต่างๆย้อนหลังเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วคุณจะคุ้นชินในจิตเวลาว่างๆมันจะมีประโยคบวกๆผุดขึ้นมาในใจของคุณแบบออโต้เมื่อนั้นแหละคุณจะสัมผัสได้ว่าพลังจิตของคุณในด้านบวกกำลังปรากฏขึ้นมาช่วยเหลือคุณในทุกสถานการณ์นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่เต็ป2นะครับให้คุณนะครับฝึกเพิ่มพลังจิตด้วยตัวเองนะครับโดยการใช้เทคนิคการหายใจใน3สเต็ปนะครับ3สเต็ปหาเก้าอี้นะครับนั่งพิงนะครับพิงแบบนี้เลยจ้านะครับนั่งพิงแบบนี้นะครับนั่งพิงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มองตาตัวเองที่หน้ากระจกสมมติกระจกเงาอยู่ตรงนี้นะนะครับนั่งพิงหรือว่าจะนอนหลับฟังครูก็ได้นะนะครับถ้านั่งเอามือวางไว้ที่หน้าตักนะครับหลังพิงพนักถ้านอนก็มือวางไว้ข้างลำตัวถ้ามีผ้าห่มก็เอามาห่มด้วยนะครับถ้าไม่ร้อนถ้าหนาวก็ห่มไว้นะครับถ้าหนาวก็ห่มไว้นะอ่ะตั้งใจฟังครูนะครับไม่ต้องส่งคอมเมนต์มาแล้วนะครับฟังเสียงครูอย่างเดียวนะครับฟังเสียงครูอย่างเดียวเสียงอื่นใดอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่รอบตัวคุณนะครับเสียงอื่นเหล่านั้นก็ช่วยสนับสนุนให้คุณนั้นเพิ่มพลังจิตได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับต่อไปนี้ครูเข้าสู่สเต็ปที่2ในการจูนกระแสจิตเช้านี้นะครับครูจะเริ่มนับเลข3ถึงเลข1เมื่อครูนับถึงเลข1แล้วให้คุณค่อยๆหลับตาลงเบาๆนะครับหลับตาลงเบาๆไม่ต้องมองหน้าจอโทรศัพท์แล้วนะครับหลับตาลงเบาๆขณะที่คุณค่อยๆหลับตาลงเบาๆนั้นให้คุณเชื่อมั่นได้ว่าพลังจิตของคุณได้เคลื่อนตัวมารวมตัวกันที่ลมหายใจเข้าและออกของคุณนะครับขณะที่คุณค่อยๆหลับตาลงเบาๆนั้นให้คุณเชื่อมั่นได้ว่าพลังจิตของคุณได้เคลื่อนตัวมารวมตัวกันที่ลมหายใจเข้าและออกของคุณทันทีนะครับตั้งใจนะครับตั้งใจเนาะ3 2 1ค่อยๆหลับตาลงเบาๆนะครับหลับตาลงเบาๆด้วยใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขครูจะเคาะโบร3ครั้งนะครับเสียงของโบรที่ครูเคาะต่อไปนี้สามารถสั่นสะเทือนระดับจิตวิญญาณของคุณแล้วยังรวมพลังจิตของคุณมาไว้ที่ลมหายใจเข้าและออกฉับพลันทันทีนะครับเสียงของโบรที่ครูเคาะต่อไปนี้สามารถสั่นสะเทือนระดับจิตวิญญาณของคุณแล้วรวมพลังจิตของคุณมาไว้ที่ลมหายใจเข้าและออกฉับพลันทันทีนะครับจิตของคุณกำลังใจของคุณได้เคลื่อนตัวมารวมตัวกันที่ลมหายใจเข้าและออกของคุณเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้ให้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่1 นะครับเซตที่1ให้คุณหายใจเข้าทางจมูกสบายๆเมื่อลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากนะครับช้าๆพ่นออกมาให้หมดนะครับลมหมดแล้วหายใจเข้าใหม่หายใจเข้าทางจมูกเมื่อลมหายใจคุณเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากนะครับช้าๆสบายๆพ่นออกมาให้หมดครับตามจังหวะลมหายใจของคุณถ้าคุณหายใจถูกหลักคุณเวลาคุณหายใจแล้วคุณจะรู้สึกเบาสบายผ่อนคลายนะครับหายใจตามจังหวะลมหายใจของตัวคุณเองครับหายใจเข้าทางจมูกลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากนะครับ
ช้าช้าดีมากลมหมดหายใจเข้าใหม่ครับหายใจเข้าทางจมูกครับดีครับลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากนะครับช้าช้าสบายสบายดีมากครับให้คุณหายใจเพิ่มพลังจิตของคุณด้วยเทคนิคนี้ไปอีกสักพักนะครับเสียงครูนั้นจะเงียบลงเสียงครูนั้นจะเงียบลงนะครับดีมากนะครับลมหายใจของคุณนะครับเริ่มเบาเริ่มละเอียดมากขึ้นนะครับหลายคนนะครับเริ่มสัมผัสได้ว่าลมหายใจเริ่มเบาเริ่มละเอียดมากขึ้นนะครับต่อไปนี้ให้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองนะครับโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่2นะครับต่อไปนี้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่2นะครับเซตที่2ให้คุณหายใจเข้าทางจมูกแล้วก็ออกทางจมูกด้วยใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขครับหายใจเข้าทางจมูกนะครับลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆหายใจออกทางจมูกสบายๆยังไม่ต้องจินตนาการใดๆทั้งสิ้นนะครับหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกหายใจเข้าตามจังหวะลมหายใจของคุณเองนะครับตามจังหวะลมหายใจของคุณเองนะครับในเซตที่2นี้คุณเริ่มสัมผัสได้ว่าลมหายใจของคุณนั้นเริ่มเบาเริ่มละเอียดมากขึ้นยิ่งลมหายใจของคุณนั้นเบาละเอียดมากเท่าไหร่พลังจิตของคุณหรือว่าพลังใจของคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นนะครับดีมากครับหายใจเข้าทางจมูกครับหายใจออกต่อไปนี้ให้คุณฝึกใช้เทคนิคหายใจในเซตที่2นี้ไปอีกสักพักนะครับไปอีกสักพักครับถ้าคุณง่วงหรือว่าคุณอยากจะหลับแล้วคุณสามารถหลับได้ให้คุณหลับได้เลยนะครับถ้าคุณง่วงหรือว่าอยากจะหลับพักให้หลับได้เลยครับเสียงครูจะเงียบลงนะครับเสียงครูจะเงียบลงเนาะอ
ดีมากนะครับดีมากนะต่อไปนี้ให้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่3นะครับต่อไปนี้คุณสามารถเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองโดยใช้เทคนิคการหายใจในเซตที่3นะครับเซตที่3ให้คุณหายใจเข้าทางจมูกแล้วก็ออกทางจมูกให้คุณเพิ่มพลังจินตนาการเข้าไปด้วยว่าเวลาคุณหายใจเข้าให้คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณได้สูดเอาควันสีขาวสะอาดๆเข้าไปพร้อมกับลมหายใจของคุณครับควันสีขาวสะอาดๆนั้นช่วยให้เซลล์ทุกเซลล์หรือว่าอวัยวะทุกส่วนทั่วร่างกายของคุณนั้นรู้สึกเบาสบายผ่อนคลายขณะที่คุณหายใจออกทางจมูกให้คุณจินตนาการหรือว่ารู้สึกว่ามีควันสีดำๆไหลออกมานำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจในอดีตของคุณหรือแม้แต่ความกังวลใจในอนาคตให้คุณอนุญาตนะครับให้พลังงานลบๆเหล่านี้ไหลออกจากชีวิตของคุณไปไหลออกจากใจของคุณไปพร้อมกับควันดำๆทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกครับหายใจเข้าให้คุณรู้สึกว่ามีควันสีขาวสะอาดๆเข้าไปนะครับควันสีขาวสะอาดนั้นช่วยให้เซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณรู้สึกเบาสบายผ่อนคลายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าหายใจออกให้คุณรู้สึกเสมือนว่ามีควันสีดำๆไหลออกมานะครับนำความเครียดความกังวลความลังเลสงสัยความไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ใจในอดีตของคุณทั้งหมดหรือแม้แต่ความกังวลใจในอนาคตให้คุณอนุญาตให้พลังงานลบๆเหล่านี้ไหลทิ้งออกจากใจของคุณไปไหลออกจากชีวิตของคุณไปพร้อมกับควันดำๆทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกครับให้คุณหายใจเพิ่มพลังจิตด้วยเทคนิคนี้ไปอีกสักพักนะครับให้คุณหายใจเพิ่มพลังจิตด้วยตัวของคุณเองด้วยเทคนิคนี้ไปอีกสักพักนะครับเสียงครูนั้นจะเงียบลงเสียงครูนั้นจะเงียบลงครับดีมากนะครับต่อไปนี้ครูจะนับเลข3ถึงเลข1นะครับเมื่อครูนับถึงเลข1แล้วให้คุณสามารถโยกพลังจิตของคุณนะครับมาไว้ในฝั่งของความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปฏิหาริย์เรื่องราวเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ได้นับจากวินาทีนี้ไปนะครับ3 2 1ขณะนี้
คุณสามารถโยกพลังจิตของคุณจูนกระแสจิตของคุณด้วยการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจของคุณเองรับสัมผัสพลังงานด้านบวกให้เข้ามาในชีวิตของคุณครอบครัวคุณคนรอบตัวคุณเพื่อให้ชีวิตของคุณนั้นเติมเต็มไปด้วยพลังของความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวบริหารเรื่องราวเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณครอบครัวคุณคนรอบตัวคุณนับจากวินาทีนี้ไปต่อไปนี้เป็นการจูนกระแสจิตด้วยหลักวิทยาศาสตร์ทางจิตนะครับ M126 นะครับ M126 ในสเต็ปที่3นะครับเข้าสู่สเต็ปที่3สเต็ปที่3นี้คุณสามารถใช้อายตนะของคุณสัมผัสถึงประโยคพลังงานนั้นบวกด้วยการพูดออกเสียงด้วยการพูดออกเสียงจูนเข้าไปในจิตของคุณจูนเข้าไปในชีวิตของคุณประโยคอื่นใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะมีคำว่าคุณหรือมีคำว่าฉันทุกประโยคเหล่านั้นล้วนจูนเข้าสู่จิตวิญญาณของคุณจูนเข้าสู่คลังข้อมูลในชีวิตของคุณได้ทุกๆประโยคระหว่างที่จูนกระแสจิตนี้คุณสามารถลืมตามองตาตัวเองที่หน้ากระจกหลับตาลืมตากี่ครั้งก็ได้เท่าที่ใจของคุณต้องการแล้วถ้าคุณมีภารกิจใดๆที่คุณต้องทำคุณสามารถลืมตาขึ้นมาด้วยความสดชื่นแล้วก็ลุกขึ้นไปทำในภารกิจนั้นๆที่คุณต้องการด้วยใจเบาๆใจสบายใจมีสุขได้ตลอดเวลาเสียงอื่นใดก็แล้วแต่ที่อยู่รอบตัวคุณเสียงอื่นเหล่านั้นก็ยังคอยช่วยสนับสนุนให้คุณนั้นจูนกระแสจิตจนประสบความสำเร็จได้ในวันนี้แล้วก็วันต่อไปครับตั้งใจนะครับตั้งใจฉันรักตัวเองเป็นแล้วให้คุณพูดออกเสียงนะครับพูดออกเสียงฉันรักตัวเองพูดออกเสียงนะครับฉันรักตัวเองเป็นแล้วดีมากนะครับให้คุณค่อยๆนำฝ่ามืออุ่นๆของคุณทั้งสองข้างนะครับมากุมประทับไว้ที่หัวใจของคุณเบาๆลักษณะเหมือนการโอบกอดตัวเองหลวมๆนะครับให้คุณค่อยๆนำฝ่ามืออุ่นๆของคุณทั้งสองข้างมากุมประทับไว้ที่หัวใจของคุณเบาๆลักษณะเหมือนการโอบกอดตัวเองหลวมๆนะครับดีมากฉันภูมิใจในตัวเองพูดออกเสียงนะครับพูดออกเสียงฉันภูมิใจในตัวเองเป็นแล้วดีมากนะครับฉันภูมิใจในตัวเองฉันให้อภัยตัวเองเป็นแล้วฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วพูดออกเสียงนะครับพูดออกเสียงฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วดีมากนะครับคุณทำได้แล้วนะครับฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันมีความสุขในทุกๆวัน
ฉันมีความสุขกับสิ่งที่ฉันมีสิ่งที่ฉันเป็นรอบตัวฉันได้อย่างง่ายดายตลอดเวลาฉันเป็นคนโชคดีแล้วคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือฉันคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นคนคนนั้นคือฉันฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายพูดออกเสียงนะครับฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันเป็นคนอารมณ์ดีนับจากวินาทีนี้ไปคุณมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกเซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ามีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงมีรอยยิ้มแฝงอยู่ในทุกอนุเซลล์ทั่วร่างกายของคุณเรียบร้อยแล้วคุณเป็นคนมั่นใจในตัวเองคุณภูมิใจในตัวเองนับจากวินาทีนี้ไปคุณตั้งใจทำสิ่งใดคุณคิดและลงมือทำได้ในทันทีทำได้อย่างต่อเนื่องมีวินัยด้วยใจเบาๆใจสบายใจเป็นสุขจนความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการปรากฏขึ้นอย่างมหัศจรรย์ทุกครั้งทุกคราไปหากคุณทำสิ่งใดคุณทำมันจนประสบความสำเร็จทุกครั้งทุกคราไปวันนี้คุณติดต่อสื่อสารเจรจาธุรกิจกับผู้ใดประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมทุกรายไปวันนี้คุณติดต่อสื่อสารเจรจาธุรกิจกับผู้ใดประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ยอดเยี่ยมทุกรายไปคุณแบ่งปันรอยยิ้มความสุขความสำเร็จความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ให้กับผู้อื่นได้โดยง่ายทั่วโลกในทุกวันคุณแบ่งปันรอยยิ้มความสุขความสำเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับผู้อื่นได้โดยง่ายทั่วโลกในทุกวันแววตาของคุณยิ้มได้ดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพที่คมชัด
ทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนใบหน้าของคุณอ่อนยาวอ่อนวัยผิวพรรณสดใสสุขภาพดีมีออร่ารูปหน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขเท่าใดก็ตามผมของคุณหนานุ่มดกดำเงางามมีสุขภาพดีเสมอสุขภาพปากเหงือกและฟันของคุณสมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพดีนับจากวินาทีนี้ไปคุณรักเงินทองเงินทองก็รักคุณคุณสำนึกรู้คุณต่อเงินต่อทองสม่ำเสมอคุณพูดขอบคุณเงินและทองบ่อยๆนับจากวินาทีนี้ไปทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินออกไปจะมีเงินย้อนกลับมาหาคุณ3เท่าขึ้นไปเสมอนับจากวินาทีนี้ไปทุกครั้งที่คุณจ่ายเงินออกไปจะมีเงินย้อนกลับมาหาคุณ3เท่าขึ้นไปเสมอคุณโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกวันและทุกครั้งที่คุณต้องการวันนี้คุณโชคดีมีเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทเข้ากระเป๋าเงินของคุณเข้าสมุดบัญชีธนาคารของคุณได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้งที่คุณต้องการความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปาฏิหาริย์ปรากฏขึ้นมากมายรอบตัวคุณคุณมองเห็นและคว้าเอาไว้ได้ทุกครั้งความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปาฏิหาริย์ปรากฏขึ้นมากมายรอบตัวคุณคุณมองเห็นและคว้าเอาไว้ได้ทุกครั้งคุณตัดสินใจรับความโชคดีให้เข้ามาในชีวิตนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือคุณคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นคนคนนั้นคือคุณคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนี้คนคนนั้นคือคุณนับจากวินาทีนี้ไปหากคุณต้องการซื้อลอตเตอรี่คุณโชคดีถูกลอตเตอรี่สม่ำเสมอนับจากวินาทีนี้ไปหากคุณต้องการซื้อลอตเตอรี่คุณโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆนับจาก
วินาทีนี้ไปหากคุณต้องการซื้อลอตเตอรี่คุณโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งคุณโชคดีถูกสลักออมสินสลักทกส.สลักอื่นใดลอตโต้อื่นใดรางวัลใหญ่ๆทั่วโลกได้อย่างง่ายง่ายนับจากวินาทีนี้ไปคุณโชคดีถูกสลักออมสินสลักทกส.สลักอื่นใดลอตโต้อื่นใดรางวัลที่หนึ่งทั่วโลกได้อย่างง่ายง่ายคุณเชื่อในปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์เชื่อในคุณแม้คุณไม่รู้ว่าปาฏิหาริย์มาจากไหนแต่คุณเชื่อว่าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณเกิดขึ้นกับครอบครัวคุณเกิดขึ้นกับคนรอบตัวคุณเสมอเสมอ You believe in miracle Miracle comes to you You don't know where it comes from You believe it always comes to youYou are money magnet. You are miracle magnet. You attract money. You can make tons of money. Money is easy to make.You enjoy making money. Money comes easily to you. Money flows to you. Today, you will make magic happen. Today, we will make magic happen. Today, you will make miracle happen. Today, we will make miracle happen.จูนกระแสจิตเปิดปฏิหารบันดาลสุขสมบัติทิพย์เปลี่ยนสมบัติทิพย์ให้กลายเป็นสมบัติทั้งโลกทรัพย์ใดสมบัติใดที่คุณได้เคยสร้างไว้ในโลกนี้จักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นขอให้ทรัพย์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวคุณย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวคุณย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวคุณให้คุณสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวคุณเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวคุณและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปต่อไปนี้ครูจะนับเลข3ถึงเลข1นะครับเมื่อครูนับถึงเลข1แล้วให้ข้อมูลการจูนกระแสจิตในเช้าวันนี้แล้วก็ทุกๆวันที่ผ่านมานั้นฝังประทับเข้าสู่จิตวิญญาณของคุณฝังชิปเข้าสู่ subconscious ของคุณชีวิตของคุณจนกว่าจะมีข้อมูลใหม่ที่ดีกว่าพลังงานใหม่ที่ดีกว่าเติมเต็มเข้าสู่ชีวิตของคุณต่อไปนะครับตั้งใจนะครับ3 2หนึ่งให้คุณเชื่อมั่นได้ว่านับจากวินาทีนี้ไปข้อมูลพลังงานนั้นบวกเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเพื่อการพ
พัฒนาศักยภาพในชีวิตของคุณนั้นได้ถูกประทับถูกฝังเข้าสู่สับคอนเชียสของคุณจิตวิญญาณของคุณและชีวิตของคุณนับจากวินาทีนี้ไปคุณสามารถใช้สติของคุณเป็นตัวกรองข้อมูลด้านบวกเข้าสู่ชีวิตของคุณผ่านอายตนะทั้งหมดคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอย่างมีสติคุณเลือกรับข้อมูลด้านดีด้านบวกเข้าสู่จิตวิญญาณของคุณเข้าสู่ชีวิตของคุณด้วยการพูดถึงนึกถึงรู้สึกถึงในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณปรารถนาในด้านบวกอยู่เสมออย่างมีสติจนกว่าจะมีข้อมูลใหม่ที่ดีกว่ายอดเยี่ยมกว่าเติมเต็มเข้าสู่จิตวิญญาณของคุณชีวิตของคุณต่อไปให้คุณเชื่อมั่นได้ว่านับจากวินาทีนี้ไปชีวิตของคุณนั้นถูกเติมเต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จความโชคดีเข้ามาสู่ชีวิตของคุณและยังถาโถมเข้ามาสู่ครอบครัวคุณและคนรอบตัวคุณทุกวันทุกวันจนคุณรู้สึกประหลาดใจต่อไปนี้ครูจะนับเลข1ถึงเลข5นะครับสำหรับคนที่หลับตาอยู่นะเมื่อครูนับถึงเลข5แล้วให้คุณค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นนะครับสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายยิ้มให้กับตัวเองสวยสุดๆหล่อสุดๆนะครับมือหนึ่งกุมมิที่หัวใจเนาะอีกมือหนึ่งแตะไปที่กระจกสบตามองตาตัวเองที่หน้ากระจกแล้วพูดออกเสียงว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วตั้งใจนะครับสำหรับคนที่หลับตาอยู่นะ 1. ขณะนี้เซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของคุณตั้งแต่ปลายเท้าจรดศีรษะกลับมาทำงานตื่นตัวเต็มที่เต็มประสิทธิภาพมีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงแฝงอยู่ในทุกอนุเซลล์ทั่วร่างกายของคุณเรียบร้อยแล้ว 2. ระบบทางเดินหายใจของคุณระบบย่อยอาหารระบบเลือดระบบภูมิคุ้มกันทั่วร่างกายของคุณและทุกๆระบบทั้งภายในและภายนอกกลับมาทำงานตื่นตัวเต็มที่เต็มประสิทธิภาพมาทำงานด้วยคลื่นแห่งความสุขสมดุลสมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงในทุกระบบทั่วร่างกายของคุณเรียบร้อยแล้ว 3. หัวใจของคุณกลับมาเต้นด้วยความถี่ความสุขสมดุลสมบูรณ์แข็งแรงมีจิตเด็กๆจิตใสๆใจเบาใจสบายใจเป็นสุขหัวใจของคุณนั้นยิ้มได้เรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายสมองปอดตับม้ามอวัยวะภายในของคุณทั้งหมดและอวัยวะภายนอกกลับมาทำงานด้วยความถี่ความสุขสมดุลสมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพดีมีรอยยิ้มแฝงอยู่ในทุกอวัยวะทั่วร่างกายของคุณเรียบร้อยแล้ว 4. ใบหน้าของคุณอ่อนเยาว์อ่อนวัยผิวพรรณสดใสสุขภาพดีมีออร่ารูปหน้าเรียวกระชับเหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุของคุณจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขเท่าใดก็ตามดวงตาของคุณสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพที่คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนแววตาของคุณยิ้มได้ใครก็ตามที่ได้สบตาคุณได้มองแววตาคุณผู้คนเหล่านั้นก็สัมผัสได้ถึงความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปฏิหารเข้าสู่ชีวิตของผู้คนเหล่านั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจหูของคุณได้ยินเสียงพลังงานด้านดีด้านบวกเสียงที่คอยส่งเสริมชีวิตของคุณให้คุณสามารถดึงศักยภาพที่แท้จริงออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อชีวิตของคุณนั้นประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาทุกประการวาจาของคุณมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณจึงใช้สติของคุณ
เป็นตัวกรองทุกคำพูดที่ออกจากปากของคุณล้วนเป็นพลังงานบวกที่คอยส่งเสริมชีวิตของคุณให้ก้าวหน้าขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นและคำพูดของคุณนั้นยังคอยส่งเสริมผู้อื่นสนับสนุนผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นเช่นกันนับจากวินาทีนี้ไปใครก็ตามที่ได้มองเห็นรอยยิ้มของคุณใครก็ตามที่ได้ยินเสียงหัวเราะของคุณผู้คนเหล่านั้นก็สัมผัสได้ถึงความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปาฏิหาริย์เข้ามาสู่ชีวิตของผู้คนเหล่านั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจจนตัวคุณเองยังรู้สึกประหลาดใจสมองของคุณนั้นมีความจำดีเลิศในด้านดีด้านบวกหากคุณต้องการจดจำเรื่องใดที่เป็นพลังงานด้านบวกคุณสามารถจดจำข้อมูลเหล่านั้นทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและความรู้สึกได้อย่างง่ายดายฉับพลันทันทีและเมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการรื้อฟื้นความทรงจำในเรื่องใดก็ตามเพียงแค่คุณพูดกับตัวเองซ้ำๆว่าฉันจำได้ฉันจำได้ฉันจำได้ข้อมูลความทรงจำเหล่านั้นก็ผุดปรากฏขึ้นมาของคุณในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและความรู้สึกได้ในทันทีนับจากวินาทีนี้ไปจิตใต้สำนึกของคุณจงฟังทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจเข้าทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกำลังหายใจออกนั่นคือสัญญาณยืนยันว่าคุณกำลังใช้พลังจิตของคุณจูนชีวิตของคุณให้อยู่ในฝั่งของความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวปาฏิหาริย์ให้เข้ามาสู่ชีวิตของคุณครอบครัวคุณคนรอบตัวคุณผ่านการรู้ตัวรู้ตนในลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของตัวเองอย่างสม่ำเสมอเมื่อคุณนับเลข1ถึงเลข5แล้วสำหรับคนที่หลับตานะครับให้คุณค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายยิ้มให้กับตัวเองสวยสุดๆหล่อสุดๆมือหนึ่งกุมไว้ที่หัวใจนะครับอีกมือหนึ่งแตะไปที่กระจกสบตาตัวเองที่หน้ากระจกยิ้มแล้วพูดออกเสียงว่าวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้ว1 2 3 4 5ค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นด้วยความสดชื่นครับสมองปลอดโปร่งโล่งเบาสบายยิ้มให้กับตัวเองเลยนะครับสวยสุดๆหล่อสุดๆเป็นเช่นไรยิ้มเลยนะครับมือหนึ่งกุมไปที่หัวใจสบตาตัวเองเอานิ้วนะเอามือนี่ครับไปสัมผัสที่กระจกมองตาตัวเองแล้วพูดเลยนะครับวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันอีกแล้วคนลุกไหมครับวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับครอบครัวฉันอีกแล้วโอ้ว้าวเอาให้คนลุกนะวันนี้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับคนรอบตัวฉันอีกแล้วโอ้ว้าวหัวใจคุณเต้นแรงมาอ่ะฉันรักตัวเองผู้ดกเสียงนะครับผู้ดกเสียงฉันรักตัวเองเป็นแล้วโอ้โหหัวใจเต้นแรงรัวๆมากๆฉันรักตัวเองว้าวฉันภูมิใจในตัวเองคุณรู้สึกยังไงเวลาคุณพูดด้วยน้ำเสียงแบบนี้ที่หน้ากระจกฉันภูมิใจในตัวเองบางทีน้ำตาคุณไหลออกมาเลยนะฉันภูมิใจในตัวเองเป็นแล้วฉันให้อภัยตัวเองในทุกๆเรื่องทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมาฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้ว
ฉันให้อภัยตัวเองเรียบร้อยแล้วมองตาตัวเองที่หน้ากระจกฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากครับฉันมีความสุขกับสิ่งที่ฉันมีสิ่งที่ฉันเป็นมากมายรอบตัวฉันได้อย่างง่ายดายฉันมีความสุขในทุกๆวันดีมากครับฉันเป็นคนโชคดีแล้วคนโชคดีที่ไหนทั่วโลกใบนี้คนคนนั้นคือคุณนะครับคุณที่อยู่ในกระจกก็คือตัวคุณเองนะครับคนโชคดีที่ไหนทั่วจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นคนคนนั้นคือคุณนะครับฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายขนลุกไหมครับฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายดีมากครับฉันปล่อยวางเรื่องราวที่เข้ามากระทบชีวิตของฉันได้อย่างง่ายดายฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายฉันเรียนรู้เข้าใจให้อภัยปล่อยวางได้ง่ายจิตของฉันเป็นจิตเด็กๆจิตใสๆใจเบาใจสบายใจเป็นสุขฉันเป็นคนอารมณ์ดีขนลุกเลยนะครับฉันเป็นคนอารมณ์ดีขอบคุณขอบคุณขอบคุณรักรักรักโอ้ยขนลุกรั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 กตัวเองเยอะๆนะครับพูดออกเสียงแล้วดูสิว่าแม่คนลุกหรือปะบางคนนี้น้ำตาไหลเลยครูขาหนูขอกระดาษทิชชู่นิดนึงได้ปะอ่ะยินดีด้วยนะครับกับคนที่ตื่นแต่หัวรุ่งนะครับมาจูนกระแสจิตด้วยตัวเองตอนเช้าๆ3สเต็ปแรกคุณรู้สึกยังไงในการจูนกระแสจิตพิมพ์ส่งนะครับแบ่งปันพลังงานนั้นบวกที่คุณรู้สึกได้มันรู้สึกแม่ครูขาหนูปิติใจแต่หัวรุ่งเลยค่ะคนลุกนะหนูรู้สึกว่าวันนี้ครูต้องมาไลฟ์ครูก็มาไลฟ์นะมันรู้สึกแต่ล่วงหน้าไปแล้วใช่บางคนแบบแม่ครูขาวันนี้หนูจูนกระแสจิตในสเต็ปที่2สเต็ป3เนี่ยหนูรู้สึกว่าหัวใจของหนูนี่นะยิ้มได้จริงๆอ่ะร้องไห้ด้วยปิติใจด้วยยิ้มได้ด้วยรู้สึกว่าวันนี้ประสบความสำเร็จอีกวันแล้วก็มีความสุขจังจะมาใครที่พูดบอกรักตัวเองที่หน้ากระจกแล้วขนลุกพิมพ์มาบอกกันหน่อยสิครูขาหนูจะบอกว่าหนูขนลุกด้วยหนูคันมือด้วยค่ะเออไอ้มันได้อย่างงี้สิจะมาจูนกระแสจิตในด้านบวกๆนะครับแล้วใจคุณจะเบาใจของคุณจะสบายแล้วเรื่องอื่นๆก็จะตามมานะถ้าเราทำเต็มที่แล้วมันยังไม่ได้ผลก็ช่างมันใช่ไหมทุกอย่างมันมีจังหวะเวลานะครับจังหวะเวลาปลูกถั่วงอกใช้เวลาแค่วัน2วันก็ได้กินผลปลูกทุเรียนจะให้วัน2วันได้ไงใช่ไหมมันก็มีจังหวะเวลาของคุณเป้าหมายในชีวิตของคุณมันก็เหมือนกันมันก็มีเป้าหมายเร่งด่วนเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะกลางเป้าหมายระยะยาวต้องทำใจร่มๆแม่หลายคนที่ปลูกทุเรียนแต่อยากได้ผลเร็วเหมือนปลูกถั่วงอกนะครูเห็นหลายคนนะฟันต้นทุเรียนทิ้งตั้งหลายต้นแล้วใช่ไหมบางคนนี่นะแล้วแบบนี้จะได้กินทุเรียนไหมเนี่ยอยากกินแต่ทุเรียนแต่ว่าใจร้อนเหมือนปลูกถั่วงอกจะได้กินไหมคะใจร่มๆนะครับขออนุญาตอ่านนะครับแบ่งปันพลังงานหน่อยนึงนะครับวันนี้คุณรู้สึกยังไงนะครับคุณเยาวดีบอกว่าวันนี้ปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวฉันแน่นอนค่ะครูขานะคุณจุทกรหรือเปล่าครับชุนจุตกรนะครับบอกว่าจุตกรหรือเปล่านะบอกว่าขอบคุณค่ะนะครับคุณวารีนะครับมาแต่หัวรุ่งเลยบอกขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะนะครับเดี๋ยวเรายังเหลืออีกสเต็ปนึงนะครับสเต็ปที่4สเต็ปสุดท้ายนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันในการจูนกระแสจิตครูต้องบอกก่อนถ้าวันไหนครูไม่ได้มาจูนพวกเราหน้าจอแบบนี้ตอนเช้าๆเนี่ยไปดูคลิปที่หน้าเพจครูได้เลยนะครับหรือว่าไปดูย้อนหลังที่ YouTube
ดูย้อนหลังนะเลือกเลยวันนี้จะ M1 M7 M8 M9 M อะไรก็แล้วแต่มีตั้งแต่ M1 ถึง M126 เนี่ยมี126คลิปคุณเลือกเลยนะครับอยากจะดูคลิปไหนเลือกเลยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีๆกับตัวเองก็เลือกคลิป M ที่มี M นำหน้าเนี่ยมีประโยคบวกๆอยู่ในคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นร้อยเป็นพันนะครับเชื่อมาใครยังไม่ส่งหัวใจไหมครูวันนี้รีบส่งมาได้เลยนะคะจะมาขอบคุณหัวใจรัวๆนะครับที่ส่งกันเข้ามาตะกี้นี้ยังไม่เห็นเลยจะมาล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับอ่ะโค้ชสาวบอกว่าอะไรนะครับโค้ชสาวบอกว่าครูขาววันนี้ปิติใจมากๆขนลุกแล้วก็ยิ้มอย่างมีความสุขมากๆขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณครูมากๆเลยค่ะสำคัญนะครับคุณต้องรู้จักขอบคุณตัวเองบางคนไม่เคยขอบคุณตัวเองเลยสมาตื่นเช้ามาก็ยังไม่ขอบคุณตัวเองเลยพูดขอบคุณนี่มันบ่อยๆนะครับรู้จักไหมเจออะไรก็ขอบคุณเนี่ยขอบคุณสิ่งรอบตัวขอบคุณกระเป๋าขอบคุณโทรศัพท์ขอบคุณน้ำขอบคุณหมอนนะครับขอบคุณอินเทอร์เน็ตนะครับขอบคุณรถคันนี้นะครับขอบคุณต้นไม้หน้าบ้านขอบคุณเงินที่เข้าขอบคุณ SMS นะครับที่ดังตลอดนะครับแจ้งว่าเงินเข้าจะมาขอบคุณลูกค้าทุกคนขอบคุณสินค้าทุกชิ้นนะครับที่ฉันขายออกไปขอบคุณบริการทุกอย่างที่ฉันเนี่ยธุรกิจของฉันอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณทุกอย่างในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องลบเรื่องร้ายเรื่องบวกทั้งหลายแหละแม่ก็หล่อหลอมให้ฉันแข็งแรงให้ฉันเก่งขึ้นแกร่งขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นในวันนี้จะมาขอบคุณเหตุการณ์ในอนาคตโดยเฉพาะด้านบวกๆเรื่องความสำเร็จที่กำลังถาโถมนะครับเข้ามาสู่ชีวิตของฉันตลอดเวลาขอบคุณกัลยาณมิตรที่ดีมากมายรอบตัวฉันฉันรู้ว่าฉันเลือกได้เพราะจิตของฉันสามารถ select เลือกหากัลยาณมิตรที่ดีได้นะเพราะฉันมีพลังจิตแล้วจะมาเออนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่สเต็ปที่4กันเนาะคุณธนิชาบอกว่าวันนี้ขนลุกมากๆกับครูขานะครับแหมยินดีด้วยนะครับครูแอดจากเมืองพิษโลกครูก็เพิ่งรู้ว่าครูเป็นลูกครึ่งพิษโลกเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับเพราะว่าคุยกับคุณแม่คุณแม่ครับสรุปว่าจอนเนี่ยนะครับจอนนี่เนี่ยลูกครึ่งอะไรครับเนี่ยเพราะมีแต่คนถามว่าเป็นลูกครึ่งจะมาเนี่ยครับก็เลยคิดได้ว่าเราเป็นลูกครึ่งแน่เลยลูกครึ่งพิษโลกนะครับกับศรีสะเกษนะครับเพราะพ่อเกิดที่พิษณุโลกไงส่วนแม่เกิดที่ศรีสะเกษใช่ป่ะเราก็เลยเป็นลูกครึ่งเลยจ้ะนะลูกครึ่งเมืองเหนือใช่มั้ยกับเมืองอีสานก็เลยออกมาแบบนี้ใช่ป่ะเด็กเราเป็นลูกครึ่งแล้วนะเพิ่งรู้เรามีสายทางเหนือนะเนี่ยเหนือความคาดหมายนะครับนะครับคุณวิฟแม่คุณวิฟนี่ก็มานะแต่เช้านะครับเจ้าของร้านกาแฟชื่อดังแล้วก็อร่อยที่สุดใน3โลกที่เมืองละโวลพบุรีใช่มั้ยร้านวอลคอฟฟี่แม่พูดซะบ่อยเลยยังไม่ได้ไปกินเลยนะยังไม่ได้ไปดื่มเลยรู้ได้ไงว่าอร่อยใช่มั้ยใช้พลังจิตไปดื่มคุณวิฟบอกว่าก่อนตื่นได้ยินเสียงโค้ชเปิดเฟซดูโค้ชมาจริงๆเลยค่ะแม่เห็นได้ยินเสียงครูล่วงหน้าใช่มั้ยคุณวิฟกู๊ดเนี่ยบอกว่าโค้ชก็มาจริงๆแม่ขนลุกเลยขอบคุณนะครับที่มาปลุกเดี๋ยวครูไปปลุกลูกศิษย์แล้วนะเดี๋ยวนี้สมาไม่ธรรมดานะเธอนะครับคุณพลึงใช่ไหมคุณพลึงนะครับสุดที่สาบอกว่าปิติใจน้ำตาไหลเขามีความสุขมากๆขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณครูด้วยค่ะเห็นไหมคนไหนที่สำนึกรู้คุณตัวเองบ่อยๆคนนั้นจะมีความสุขรู้จักสำนึกรู้คุณตัวเองไหมเคยขอบคุณเรื่องที่แย่ที่สุดในชีวิตคุณป่ะบางคนมวนแต่ไปโทษไอ้เรื่องแย่ๆในชีวิตของคุณนะโทษคนนั้นโทษคนนี้คุณลองขอบคุณเขาดูมาขอบคุณไอ้เรื่องแย่ๆในชีวิตลองขอบคุณดูซิคุณจะน้ำตาไหลเลยแหละไม่ใช่น้ำตาไหลเพราะโกรธไอ้เรื่องแย่ๆนะคุณจะน้ำตาไหลว่าเฮ้ยฉันปล่อยวางได้เพราะว่าแค่คำว่าขอบคุณเรื่องแย่ๆเพราะถ้าฉันไม่มีเรื่องแย่วันนั้นฉันก็คงไม่มีความสำเร็จในวันนี้ใช่ไหมหรือว่าเพราะก็คงไม่มีฉันในวันนี้ใช่ไหมที่แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็จิตใจนี้แบบโอ๊ยสุขมากมายนะครับคุณน้ำบอกว่าอะไรวันนี้นะคะเกือบจะจูนกระแสที่กับครูไม่ได้แล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่ายังไงตั้งใจจะออกจากบ้านแต่เช้ามืดแต่สุดท้ายไม่ได้ไปเลยได้มาจูนกระแสจิตกับคุณครูค่ะครูขาขอบคุณขอบคุณขอบคุณตัวเองแล้วก็ขอบคุณครูด้วยค่ะนะครับขอบคุณด้วยนะครับคุณดิดรัตบอกว่าเช้านี้โชคดีได้ฟังครูค่ะนะครับคุณวอนชินาอะไรก็บอกขอบคุณค่ะครูขาวันนี้โชคดีที่สุดใน3โลกค่ะที่ได้พบอาจารย์ใน3โลกนี้กูเติมเองนะคะคุณชนิษฐาบอกว่าขอบคุณเงินที่เข้ามาหาฉันทุกทางทุกวันนะครับคุณจัญญาทิพย์แจ้งเข้ามาว่าอะไรขอบคุณกับครูวันนี้โชคดีมากมายไก่กองอันนี้กูเติมเองนะครับว่ามากมายไก่กองนี่นะนะครับ
คุณจัญญาทิบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนรอบห้องไหนห้องเธอคะอันนี้รอบจักรวาลใช่ไหมล้อเล่นนะอย่าว่ากันนะครับขนลุกมาอ่านพลังงานบวกๆแล้วยังขนลุกนะคุณวิบอกว่าคนพิษโลกหน้าตาดีทุกคนนะแม่ในลูกศิษย์ครูหน้าตาดีทุกคนนั่นแหละสป้าเจอกันนี่ไม่ธรรมดานะดีจากข้างในสู่ภายนอกจะป้าเตรียมร่างใหม่ด้วยนะทุกคนร่างใหม่พบหน้าเตรียมกันหรือยังบางคนยังไม่ได้เตรียมเลยนะเออมาเดี๋ยวเราเข้าสู่สเต็ปสุดท้ายนะไม่งั้นเดี๋ยวจะยาวไปกว่านี้นะครับใครพร้อมเข้าสู่สเต็ปที่4กดหัวใจรัวๆให้กูชื่อหัวใจนิดนึงรู้จักหัวใจไหมบางคนไม่เคยกดหัวใจให้กูเลยแอบงอนนะเนี่ยนะครับกดหัวใจรัวๆแล้วก็พิมพ์คำว่าพร้อมเข้าสู่สเต็ปที่4นะเดี๋ยวเรามาฝึกเป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ดูซิมาครูก็ยังต้องฝึกอีกเยอะเนาะไม่รู้เมื่อไหร่วาจาเราจะศักดิ์สิทธิ์บ้างนะนะเลยครับก็ต้องฝึกกันต่อไปใช่ไหมขอบคุณหัวใจทุกทิศทุกทางนะจากทั้ง3แดนโลกราชหมื่นแสนโกฎจักรวาลที่ส่งกันเข้ามารัวสักขนาดนี้นะครับขอให้คุณได้รับหัวใจดีๆย้อนกลับไปสู่ชีวิตของคุณครอบครัวคุณแล้วก็คนรอบตัวของคุณนะครับให้หัวใจของคุณยิ้มได้เก็บมาขนลุกมาแค่พูดว่าหัวใจยิ้มได้ยังขนลุกเลยแล้วต่อไปเธอก็ขนลุกได้แล้วแหละกับสิ่งดีๆนะเออนะครับขนลุกนะรู้สึกว่าคุณน้ำจะพร้อมเข้าสู่สเต็ป4คนเดียวใช่ไหมบางคนเพิ่งมาดูครูนี่นะจูนกระแสจิต M126 ครูขาหนูไม่เข้าใจสเต็ป4ของครูอะค่ะไม่เป็นไรยังมีเวลาเธอก็ไปดูคลิปย้อนหลังสิอย่าไปคิดอะไรมากนะวันนี้ก็ทำตามนี่แหละเขาให้ทำอะไรก็ทำอย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับทำบวกๆไปถ้าทำไปแล้วมันได้ผลลัพธ์บวกๆก็ทำไปถ้าทำแล้วไม่ได้ผลลัพธ์อะไรคุณก็ไม่ต้องมาดูครูเขาจะไหมอันนี้เขาดูฟรีเขาฝึกฟรีกันที่หน้าเพจครูไปลองฝึกลองเปิดใจตัวเองเรียนรู้พัฒนาตัวเองดูซิว่าฉันอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยตื่นตีห้าตีหกหกโมงเช้าเนี่ยลองมาจูนกระแสจิตตัวเองสัก7วันดูซิถ้ามันไม่มีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตยูเลยเนี่ยยูก็ไม่ต้องมาดูคลิปนี้ที่หน้าเพจแต่ถ้ามันมีอะไรดีก็เปิดใจตัวเองเรียนวันที่8วันที่9วันที่10ต่อไปที่คลิปย้อนหลังโอเคปะเออไปดูสิผลลัพธ์ที่ลูกศิษย์ครูเขาเรียนกันเนี่ยเขาได้อะไรกันบ้างนะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะฝึกไปเถอะอันนี้เขาเรียนฟรีนะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะถ้าเรียนฟรียังไม่ได้ผลก็ไม่ต้องมาเรียนเสียตังค์โอเคไหมนะขนาดฟรียังไม่ได้ผลแล้วเสียตังค์โดยจะได้เหรอจะมาเออนะครับไอ้มันได้อยู่แล้วแหละทุกคนนะครับทุกอย่างมีจังหวะเวลาเนาะนะครับอยู่ที่ว่าเปิดโอกาสตัวเองที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะครับให้เหนือกว่าแต่ก่อนหรือเปล่าสำคัญก็คืออะไรครับสำคัญก็คือตัวคุณเองนะครับในการที่ฝึกนะครับพัฒนาจิตพัฒนาใจพัฒนากายตัวเองแล้วก็ครูบอกนะครับว่าทุกอย่างมันมีจังหวะเวลานะครับมีจังหวะเวลาอย่าไปใจร้อนนะอย่าไปใจร้อนนะครับบางคนแหมอินบ็อกซ์มาครูเลยครูขาหนูอยากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ครูก็บอกไปเลยครูก็อยากถูกเหมือนเธอนี่แหละครูก็อยากได้อยากมีอยากเป็นเหมือนกันเออนะครับแล้วไงอ่ะก็เรียนรู้เข้าใจไปปล่อยวางนะครับโฟกัสเป้าหมายที่ตัวเองต้องการทั้งทางโลกทางธรรมร่างกายจิตใจจิตวิญญาณนะครับเป้าหมายของคุณมันมีอะไรบ้างโฟกัสได้หลายเรื่องอย่าไปเอาเรื่องลอตเตอรี่อย่างเดียวไม่ใช่ว่าห้ามนะครับก็โฟกัสได้แต่ก็ต้องมีเรื่องอื่นด้วยที่เกี่ยวกับเรื่องการเรื่องงานเพราะมีคนอินบ็อกซ์มาถามครูว่าครูขาใช้พลังจิตจูงกระแสจิตเนี่ยแล้วเงินมันจะมาจากทางไหนเออก็ต้องทำงานใช่ไหมถ้าเธอไม่ทำงานแล้วเงินจะมาไหมเออจะมาก็แปลกนะบางคนก็ไม่เข้าใจตัวเองนะคะเออแต่บางทีเงินก็โอนเข้ามาโดยที่ไม่รู้ตัวไม่รู้มาจากไหนนะฮะตัวโอนไม่ได้เลยโอนมาทำไมไม่บอกตัวนะครับว่าชื่ออะไรบอกนิดนึงจะได้ขอบคุณทูใช่ไหมหรือโอนมาจากจักรวาลอื่นใช่ไหมทรัพย์ใดสมบัติใดที่ข้าพเจ้าได้เคยสร้างไว้ในโลกนี้จักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นขอให้ทรัพย์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวข้าพเจ้าโอ้ยคนโลกและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฎจักรวาลนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปมาเดี๋ยวเราแล้วครูจะถืออันนี้มาทำไมเนี่ยสเต็ปที่4เราไม่ได้ใช้โบรนะครับเริ่มสับสนนิดนึงนะครับมา
หลายคนพร้อมแล้วนะครับพร้อมกันเข้าสู่สเต็ป4แล้วนะครับอ่ะคนลุกมาอ่ะสเต็ป4นะครับให้เรานะครับนึกถึงลูกศิษย์ครูต้องบอกนิดนึงนะลูกศิษย์ครูเนี่ยนับถือหลายศาสนามากๆเลยเนี่ยเพราะว่านี่คือวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแต่ว่าครูก็เนื่องจากว่าครูนับถือศาสนาพุทธครูก็ประยุกต์ใช้กับศาสนาพุทธแต่ว่าศาสตร์ที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ทางจิต Mind Science เนี่ย Hypnotherapy เนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนเราเรียนวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะนี่แหละครับใช้ได้กับทุกศาสนาคุณก็ไปประยุกต์ใช้กับศาสนาของคุณนั่นเองลูกศิษย์ครูในสเต็ปนี้ถ้านับถือศาสนาอื่นนะครับเราจะนึกถึงสรณะของตัวเองได้ยังไงนะคำว่าสรณะก็แปลว่าที่พึ่งอันสูงสุดนะรู้จักที่พึ่งอันสูงสุดมาก็สูงสุดแล้วมันไม่มีที่พึ่งอะไรแล้วที่พึ่งสูงสุดสรณะของแต่ละศาสนาคุณก็นึกถึงอะไรครับพระธรรมคำสอนของแต่ละศาสนาหรือว่าองค์พระศาสดาในแต่ละศาสนาของคุณนี่แหละเขาเรียกว่านึกถึงสรณะอันที่พึ่งสูงสุดแต่ถ้าลูกศิษย์ครูที่นับถือศาสนาพุทธนะครับให้คุณนึกถึงพระพุทธก็คือรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปปางใดปางหนึ่งก็ได้ที่คุณเคยเห็นนะนึกแล้วเข้าไปในจิตของคุณได้หลับตานึกลืมตานึกนะครับง่ายๆนะครับนึกถึงรูปไหนก็ปรากฏขึ้นมาก่อนนะครับระหว่างที่คุณขอสรณะนั้นจะเปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นพระพุทธรูปปางอื่นๆก็ได้นะครับหรือว่าพระพุทธรูปที่คุณยังไม่เคยเห็นก็ได้จินตนาการขึ้นมาก็ได้นะครับหรือว่าพระธรรมคำสอนหรือว่าพระอริยสงฆ์นะครับสรณะในศาสนาพุทธก็คือพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่มีที่พึ่งอื่นใดที่เรียกว่าสรณะสำหรับศาสนาพุทธนะครับถ้าศาสนาอื่นคุณก็ขอองค์พระศาสดาแล้วก็พระธรรมคำสอนนะครับของแต่ละศาสนาเป็นสรณะเข้าใจตรงกันนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะลองใช้จิตของเราสัมผัสถึงสรณะที่แท้จริงของตัวเราดูซิว่าเวลาคุณเข้าถึงสรณะนั้นใจของคุณนั้นรู้สึกอย่างไรนะครับคุณต้องรู้สึกเองนะครับให้ซื่อสัตย์ต่ออารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะครับสมมติว่าใครนึกภาพพระพุทธรูปไม่ออกพระพุทธเจ้าไม่ออกนึกถึงรูปนี้ก็ได้นะครับนึกถึงรูปนี้ที่หน้าจอก็ได้นะครับถ้าหลับตานึกไม่ได้ก็ลืมตาดูใหม่นะครับนี่คือการอะไรครับถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆรูปลักษณ์ของพระพุทธรูปบ่อยๆนี่ก็เป็นการฝึกกรรมฐานแบบหนึ่งเขาเรียกว่ามีสติอยู่กับพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสตินะครับแต่ถ้ามีสติอยู่กับพระธรรมคำสอนพระธรรมคำสอนเช่นไรมาทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนาะไม่มีอะไรอยู่กับเราถาวรนั่นแหละอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับอะไรแบบนี้นี่ก็เป็นธรรมานุสติสติอยู่กับพระธรรมคำสอนนะครับหรือว่าถ้าเรานึกถึงพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์นะครับพระอริยสงฆ์นะครับที่เรานึกถึงได้ว่างๆแล้วก็นึกถึงนะครับนึกในใจนะครับนี่ก็เป็นสังขานุสติสติอยู่กับพระอริยสงฆ์หรือว่าถ้าเรานึกอยู่กับที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นอานาปานสตินะครับนี่สติการฝึกสติฝึกสมาธิฝึกกรรมฐานเนี่ยมีหลายแบบหลายกองเราไม่ต้องรอเข้าวัดเราไม่ต้องรอนั่งสมาธิอย่างเดียวเราใช้การนึกได้การตรึกการกำหนดภาพการกำหนดความรู้สึกได้นะครับแล้วคุณก็จะคุ้นชินเมื่อคุณฝึกแบบนี้ได้คุณก็จะนึกถึงความสำเร็จของคุณได้ตามหลักของ NLP ตามหลักของ Hypnotherapy เพราะคุณไม่เคยกำหนดภาพแบบนี้เลยคุณจะกำหนดภาพความสำเร็จได้ยังไงหรือว่าคุณกำหนดได้แต่คุณไม่เชื่อมันมีหลายคนนะกำหนดจินตนาการถึงความสำเร็จของตัวเองได้ชัดเจนเลยแต่ไม่เชื่อว่าตัวเองจะได้แบบนี้มันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าพลังใจของคุณพลังจิตของคุณไม่สูงตามเป้าหมายที่คุณต้องการเขาเรียกว่าอะไรตั้งเป้าหมายซะสูงเวอร์แต่ใจของเองฝ่อนิดเดียวแบบนี้ก็ไม่ต้องตั้งนะครับอย่าไปตั้งเลยนะครับถ้าคุณตั้งเป้าหมายสูงแล้วเนี่ยใจของคุณต้องสูงตามนะครับมันเหมือนกับการฝึกอธิษฐานบารมีไงอธิษฐานไปจนกว่าจะได้ไม่ชาตินี้ฉันก็ตามไปชาติหน้าถ้าสิ่งนั้นมันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวฉันครอบครัวฉันคนรอบตัวฉันฉันจะตามไปนะครับก็เรียกว่าอธิษฐานบารมีบางคนนี่นะแค่ NLP Hypnotherapy เนี่ยสั้นๆวัน2วันเดือน2เดือนไม่ได้ก็ใจฝ่อแล้วปลูกทุเรียนปุ๊บปลูกไว้หน้าบ้านนะถั่วงอกยังไม่ทันโตเขาเรียกว่าอะไรทุเรียนยังไม่ทันโตเท่าไหร่เลยพอพ้นไป3วัน3เดือนเนี่ยนะตัดทิ้งเลยเพราะยังไม่ออกลูกออกผลเพราะว่าเหมือนปลูกถั่วงอกไงอยากให้ได้เร็วแบบปลูกถั่วงอกชีวิตคุณไม่เป็นแบบนั้นนะครับมันมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะเข้าใจตรงกันมานึกถึงรูปลักษณ์ของพระพุทธรูปนะครับ
พระพุทธเจ้าให้เรานะครับลองกำหนดลมหายใจเข้าออกนะครับหายใจเข้าทางจมูกครับลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากช้าๆพ่นออกมาให้หมดนะครับลมหมดแล้วหายใจเข้าใหม่หายใจเข้าทางจมูกลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากนะครับตามจังหวะลมหายใจของคุณเองนะไม่ใช่ตามความยาวเสียงของครูนะครับหายใจเข้าทางจมูกลมเต็มแล้วให้คุณค่อยๆพ่นออกมาทางปากนะครับช้าๆเวลาคุณหายใจบางทีคุณก็รู้สึกขนลุกนะนะครับเก่งมากนะก็เหมือนเป็นอารมณ์ปิติแบบหนึ่งครับหายใจเข้าหายใจออกพ่นออกมาเดี๋ยวเรามาฝึกให้เราเป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่เราจะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ให้เรานึกถึงสรณะของแต่ละศาสนานะครับคุณนับถือศาสนาอะไรคุณก็ขอนึกถึงสรณะของแต่ละศาสนานั้นนะครับใช้ใจน้อมนะครับหลับตานึกถึงรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าหรือว่าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็ได้ขึ้นมาก่อนองค์หนึ่งนะครับระหว่างที่คุณขอสรณะนั้นภาพจะเปลี่ยนเป็นองค์อื่นก็ได้นะครับถ้านึกไม่ออกก็ลืมตาดูหน้าจอโทรศัพท์หลับตานะครับท่องใจสรณคมให้ใจของคุณได้เข้าถึงสรณะอันสูงสุดครับพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่หนึ่งลูกขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้ของลูกทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สองลูกขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้ของลูกตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามลูกขอพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของดวงจิตดวงนี้ของลูกข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัจจบารมีตั้งอธิษฐานบารมีสวดคาถาพระมหาจักรพรรดิ1จบคาถาเงินล้าน1จบคาถบูชาท้าวเวสสุวรรณ1จบคาถบูชาพ่อพระยาครุฑ1จบคาถบูชาพระยานาค1จบด้วยสัจจบารมีด้วยอธิษฐานบารมีนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา
ธรรมบูชาสังฆบูชาขออุทิศผลบุญนี้แผ่ไปยังเทพพรหมเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวข้าพเจ้าทั้งหลายเทพพรหมเทวดาทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลแผ่ไปยังเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติแผ่ไปยังคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณญาติมิตรพี่น้องลูกหลานคู่ชีวิตญาติทิพย์ญาติธรรมดวงวิญญาณอรูปวิญญาณสรรพสัตว์ทั้งหลายเปรตทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายโอปติกะทั้งหลายสัมภเวสีพระภูมิเจ้าที่ชาวเมืองลับแลชาวเมืองบางบทคนทันยักษ์พญาคุดพญานาคมนุษย์ต่างดาวเพื่อนร่วมจักรวาลพิภพผู้ซื้อสินค้าผู้ใช้บริการในการงานของพระเจ้าในธุรกิจการงานของข้าพเจ้าทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตรูปนามใดมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์รูปนามใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิสามารถน้อมจิตอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินด้วยสัจจะบารมีด้วยอธิษฐานบารมีด้วยทศบารมีใดๆทั้งหมดทั้งมวลนี้ขออาราธนากำลังบารมีองค์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทุกพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์เทพพรหมเทวดาทั้งหลายได้โปรดเมตตารวมกำลังบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลนี้เพื่อเป็นประโยชน์เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้กับชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีประโยชน์ต่อตัวเองเป็นผู้มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้เป็นผู้มีประโยชน์ต่อจักรวาลนี้และจักรวาลอื่นเป็นผู้มีประโยชน์ต่อทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้โชคดีประสบพบเจอแต่ความดีปราศจากความทุกข์ได้เป็นอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำชูอุดหนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นทั่วโลกโดยจับพลันตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทอญนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะให้เราสวดคาถาพระมหาจักรพรรดินะครับตามที่เราตั้งสัจจะไว้1จบนะครับ1จบนะนึกถึงวัดถ้ำมังนะก็ได้หรือว่านึกถึงวัดอื่นๆก็ได้เวลาคุณสวดบทไหนเนี่ยนะครับให้คุณนึกถึงภาพวัดใดวัดหนึ่งก็ได้ที่คุณอยากจะไปหรือว่าที่คุณนึกได้อะครับถึงแม้ว่าบทสวดนั้นจะไม่เกี่ยวกับวัดนั้นก็ได้นะครับลองนึกดูนะครับเป็นการฝึกใช้จินตนาการนะครับให้เราสวดตามสัจจะหนึ่งจบแล้วครูอยากให้เราลองฝึกสวดเกินสิ่งที่คุณตั้งสัจจะเอาไว้นะครับลองทำเกินสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้แต่แรกลองดูซิว่าเวลาที่เราทำเกินไว้เยอะๆเนี่ยไอ้ส่วนที่เกินก็เรียกว่ากำไรเนี่ยเขาเรียกกำไรชีวิตมันมีเข้ามาในชีวิตของคุณบ้างหรือเปล่าในรูปแบบอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสวด3จบตามสัจจะ1จบแล้วก็สวดเกินสัจจะ1จบใครที่เป็นนางฟ้าเทวดานะครับนำบทคาถาพระมหาจักรพรรดิมาให้เพื่อนด้วยนะบางคนไม่เคยสวดนะครับนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตน์ศีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะโพ
พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินี่เราทำตามสัจจะตัวเองแล้วนะหนึ่งให้เราทำเกินสัจจะนะครับไปอีกสองจบนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิดีมากนะครับอีกหนึ่งจบนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีทานังวรังคันธังศีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิดีมากนะครับต่อไปเป็นบทที่เราตั้งสัจจะไว้คือบทไรเอ่ยบทขนาดเงินล้านนึกถึงวัดท่าสุ่มก็ได้นะครับจังหวัดอุทัยธานีเนาะนะครับหรือว่าจะนึกถึงหลวงพ่อฤาษีลิงดำก็ได้หลวงพ่อปานก็ได้หรือว่าพระอริยสงฆ์หรือว่านึกถึงพระพุทธรูปปางใดปางหนึ่งก็ได้นะครับขออนุญาตนะครับคาถาเงินล้านนะครับใครยังสวดไม่เป็นนะครับสวดบทนี้นะครับดูที่คุณน้ำส่งมาก็ได้นะครับขอบคุณนางฟ้านะครับคุณน้ำนะครับส่งบทคาถาเงินล้านมาให้ขอได้เงินล้านกลับไปนะครับนึกว่าตัวเองไปสวดที่เนี่ยวิหารแก้วก็ได้นะครับที่วัดท่าสมนะขอบคุณคนที่ทำภาพนี้ขึ้นมานะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ให้คุณได้รับผลบุญที่ว่าคุณทำภาพนี้ด้วยนะนะครับคนลุกสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมาจมาเทวาสเพยัคขาปรายันเตพรหมาจมาเทวาพิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตภาวาติพุทธามาอุนโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิระอิทิโยพุทธสัมมานีมามะพุทธสัตสวโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือนี้หนึ่งจบนะครับสัมปยิตชามินาสังสิโมพรหมาจมาเทวาสเพยัคขาปรายันติพรหมาจมาเทวาพิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตปาวาติพุทธมะอุนโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิรังสาวิรัตสีวิรัตสาวิระอิทิโยพุทธสัมมานีมามะพุทธสัสโหมสัมปิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรืออีกหนึ่งจบนะครับสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมาจมาเทวาสเพยัคขาปรายันติพรหมาจมาเทวาพิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตปาวาติพุทธมะอุนโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิรังสาวิรัตสีวิรัตสาวิระอิทิโยพุทธสัมมานีมามะพุทธสัสวะโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือนะครับต่อไปบทที่เราตั้งสัจจะไว้เพื่อให้เราฝึกให้เราเป็นคนมีวาจาศักดิ์สิทธิ์บทอะไรเอ่ยนะครับบูชาท้าวเวสสุวรรณนะครับนึกถึงรูปลักษณ์ของท้าวเวสสุวรรณเวลาเราสวดบูชาเทวดาเนี่ยเราสวดทำไมนะครับเพื่อให้เรานึกถึงคุณงามความดีของท่านไง
เราจะได้น้อมจิตอนุโมทนาในบุญกุศลของท่านเพราะว่าถ้าท่านไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำกุศลเนี่ยคงไม่ได้เป็นเทวดาใช่ไหมเพราะการที่เรานึกถึงเทวดาเราไม่นึกถึงธรรมดาเรานึกถึงคุณงามความดีของท่านแล้วเราก็นึกถึงอะไรครับนึกถึงรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปหรือว่าพระอริยสงฆ์เนี่ยสอนเข้าไปที่รูปลักษณ์ของเทวดาที่เรานึกถึงด้วยถ้านึกไม่ออกก็ดูรูปนี้นะครับดูรูปนี้ครับอ่ะบทบูชาท้าวเวสสุวรรณมาแล้วนะครับขอบคุณคุณน้ำด้วยใครยังสวดไม่เป็นนะครับก็ดูนะครับที่คุณน้ำส่งมาเนาะนะครับปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนังอัตถิกายเยกายะยายะเทวนังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนังอัตถิกายเยกายะยายะเทวนังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะอีกหนึ่งจบนะครับจบสุดท้ายปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนังอัตถิกายเยกายะยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายมราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณังสุขังอารังสุขโตนะโมพุทธายะแม่คนลุกกันมาบางคนนี่คนลุกเลยนะครับต่อไปตามที่เราตั้งสัจจะไว้ก็คือบทบูชาพ่อพญาครุฑนะครับใครนึกถึงรูปลักษณ์พ่อพญาครุฑไม่ได้นะครับให้มองมาที่หน้าจอก็ได้นะนี่นะครับนี่องค์พ่อพญาครุฑนะครับสวยงามมากพรึบพรึบเลยแล้วกลางปีกเลยนะครับอ่ะนะครับถ้าใครนึกไม่ออกก็หยิบธนบัตรออกมาในกระเป๋าเนี่ยคุณจะมองเห็นรูปลักษณ์ของพระพญาครุฑเนี่ยทั้งสองด้านเลยหรือว่าใครอยากไปต่างประเทศไวๆนะหยิบพาสปอร์ตขึ้นมาจ้าแล้วก็มองหน้าปกพาสปอร์ตหนังสือเดินทางนะครับมองเห็นรูปพระพญาครุฑใช่ไหมคะแล้วก็มองเห็นรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยซ้อนเข้าไปในรูปลักษณ์ของพระพญาครุฑอีกครั้งนึงนี่คือเคล็ดลับเลยนะบางคนยังไม่ทำไหนพาสปอร์ตอยู่ไหนจ้าพาสปอร์ตขอพาสปอร์ตหน่อยนะครับเพิ่งไปรับพาสปอร์ตมานะครับเพราะว่าไปทำวีซ่าใหม่นะครับวีซ่าหมดอายุก็เลยต้องไปทำวีซ่าใหม่นะครับนี่เราก็นึกถึงรูปลักษณ์ของพ่อพญาครุฑเลยนะครับใครมีพาสปอร์ตหยิบมานะครับหลายคนทำแล้วสำเร็จนะนะครับให้เราเนี่ยมองรูปไปที่พ่อพญาครุฑนะครับแล้วก็มองเห็นรูปลักษณ์ของพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนะครับที่คุณนึกได้เนี่ยซ้อนเข้าไปจินตนาการนะครับเป็นการฝึกใช้ imagination หรือว่า visualization นะครับเมื่อคุณฝึกแบบนี้ได้คล่องๆคุณก็จะนึกถึงเป้าหมายของคุณได้เพียงภาพความสำเร็จได้หลักแบบ NLP แล้วก็ hypnotropy นะครับลองฝึกแบบนี้ก่อนพอคุณฝึกแบบนี้แม่นๆชัดๆคุณจะเชื่อในสิ่งที่คุณนึกนะแต่ถ้าคุณไม่ชัดแบบนี้เนี่ยคุณทำอะไรมันก็จะโลเลลังเลนะครับอ่ะลองนึกดูนะครับมองแล้วก็นึกถึงนะครับอ่ะครูให้ดูแบบนี้ก็ได้หรือว่าดูหน้าจอนะครับแล้วสวดบทบูชาองค์พ่อพญาครุฑนะครับโอมฤทธาคุทธบูชาพุทธังหรือว่าครูจะมาแนบไปที่หัวใจของครูก็ได้นะครับโอมฤทธาคุทธบูชาธรรมังโอมฤทธาคุทธบูชาสังฆังคารุปิจักกิติมันตังมะอะโอมพระยาครุฑรุดรุดแล้วรวยณได้เงินณได้ทองณเจริญณมั่นคงณได้ทรัพย์ณเมตตาอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าสั่งมาพยาครุฑล้างอาถรรพ์อิติคงเนื้ออิติคงหนังพระยาครุฑยันตังอภิปูยาจามิพระยาครุฑจะผุดมนุษย์จะเกิดพุทธังคลาวคลาดธรรมังคลาวคลาดสังฆังคลาวคลาดองค์พระพุทธเจ้าย่างบาทนับปัจจโยโหตุครุฑโทครุฑทาปฏิเสวามิครุฑโทครุฑทาปฏิเสวามิครุฑโทครุฑทาปฏิเสวามิองค์พระยาครุฑจะเห็นผลหลีกไปพ้นพระยาหนจะเดินทางเคาะงอเคาะงอนี่คือจบแรกนะครับ
หรืออีก2จบนะทำเกินสัจจะเอาไว้นะครับโอมริทธาคุทธบูชาพุทธังโอมริทธาคุทธบูชาธรรมังโอมริทธาคุทธบูชาสังฆังเคารพิจากิติมันตังมะอุโอมพระยาครุฑรุดรุดแล้วรวยณได้เงินณได้ทองณเจริญณมั่นคงณได้ทรัพย์ณเมตตาอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าสั่งมาพระยาครุฑล้างอาถรรพ์อิติคงเนื้ออิติคงหนังพระยาครุฑยันตังอัพพิปุยาจามิพระยาครุฑจะผุดมนุษย์จะเกิดพุทธังคลาคลาดธรรมังคลาคลาดสังฆังคลาคลาดองค์พระพุทธเจ้าย่างบาทนักปัจจโยโหตุครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิองค์พระยาครุฑจะเห็นผลหลีกไปผลพยาหนจะเดินทางเคาะงอเคาะงออีกหนึ่งจบนะครับโอมริทธาพุทธบูชาพุทธังโอมริทธาพุทธบูชาธรรมังโอมริทธาพุทธบูชาสังฆังคารุปิจากิติมันตังมะอุโอมพระยาครุฑรุดรุดแล้วรวยณได้เงินณได้ทองณเจริญณมั่นคงณได้ทรัพย์ณเมตตาอิติปิโสภควาพระพุทธเจ้าสั่งมาพระยาครุฑล้างอาถรรพ์อิติคงเนื้ออิติคงหนังพระยาครุฑยันตังอัพพิปุยาจามิพระยาครุฑจะผุดมนุษย์จะเกิดพุทธังคลาคลาดธรรมังคลาคลาดสังฆังคลาคลาดองค์พระพุทธเจ้าย่างบาทนับปัจจโยโหตุครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิครุฑโธครุฑธาปฏิเสวามิโอมพระยาครุฑจะเห็นผลหลีกไปผลพยาหนจะเดินทางเคาะงอเคาะงอนะครับนี่นะครับคนไหนที่อยากจะไปต่างประเทศคุณแนะนำไม่ทำแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะครับแล้วเวลาขอวีซ่าก็จะง่ายๆนะครับนี่นะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นบทบูชาพญานาคนะครับเมื่อกี้เราตั้งสัจจะนะครับนึกถึงรูปลักษณ์พญานาคนะครับที่เราเคยไปไหว้ตามวัดตามวาต่างๆนะครับแล้วก็เห็นภาพพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธรูปซ้อนเข้าไปที่องค์พญานาคอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะขอบทพญานาคด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยสวดก็ลองสวดดูจะเป็นบทสั้นๆนะครับขอบคุณคุณน้ำนะครับแม่วันนี้คุณน้ำเป็นนางฟ้าคนเดียวใช่ไหมนางฟ้าวันนี้มีน้อยจังเลยนะครับบทพญานาคนะครับนึกถึงรูปลักษณ์พญานาคนะครับในจิตของคุณแล้วก็ซ้อนด้วยภาพพระพุทธรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการฝึกกรรมฐานพุทธานุสติด้วยนะครับกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมินี่หนึ่งจบนะครับสวดเกินอีกสองจบกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิกายวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิให้พวกเรานะครับฝึกแผ่พลังงานนะครับอัญเชิญพระเข้าตัวนะครับให้เรานึกถึงรูปลักษณ์ของพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งสอนเข้ามาที่ใจของคุณหรือว่าลอยอยู่เบื้องหน้าที่เติร์ดอายก็ได้นะครับตาที่3จักรที่6หรือว่าอยู่เบื้องบนจักรที่7ก็ได้นะครับนึกถึงรูปลักษณ์ของพระพุทธรูปหรือว่าพระอริยสงฆ์ก็ได้นะครับสอนเข้าไปนะครับที่ใจของคุณนะอัญเชิญพระเข้าตัวThank you.
ุณนึกถึงอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างนะครับให้เรานึกถึงภาพเนี้ยน้อมเข้าไปในใจหรือว่าคุณจะนึกถึงภาพพระพุทธรูปปางไหนได้ที่คุณหลับตาแล้วคุณนึกนะครับอัญเชิญพระก็ตัวเดี๋ยวเราจะฝึกแผ่พลังงานให้กับทุกรูปทุกนามนะทุกคนฝึกได้ให้คุณเชื่อมั่นได้ว่านะครับพระที่อยู่ในใจของคุณเนี่ยหรือว่าลอยอยู่เบื้องหน้าเนี่ยนะสามารถรวมบุญกุศลทั้งหมดของคุณเนี่ยเอาไว้แล้วก็แผ่ออกไปได้โดยไม่มีประมาณวิธีการแผ่ให้คุณนึกถึงเวลาคุณโยนหินลงไปในแม่น้ำเนี่ยน้ำกระเพื่อมออกเป็นวงวืดวืดวืดให้คุณเชื่อว่าคุณมีรัศมีนะครับที่เป็นพลังงานด้านบวกนะก็คือบุญกุศลเนี่ยแผ่ออกจากตัวคุณจะเป็นรัศมีเป็นสีขาวสีเหลืองสีทองสีอะไรก็ได้นะครับไม่มีประมาณนะครับไม่มีประมาณนะครับแผ่ออกไปนะครับเวลาจินตนาการนึกถึงมีพระพุทธรูปนะครับซ้อนเข้าไปในใจนะครับ1องค์แล้วก็เชื่อว่าคุณกําลังจะแผ่พลังงานออกไปนะแผ่บุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลคุณงามความดีของคุณน่ะที่เคยทํามาในกี่ภพกี่ชาติเนี่ยแผ่ออกไปรอบๆตัวคุณนะครับรอบบ้านคุณที่คุณอาศัยอยู่นะครับรอบหมู่บ้านคุณรอบที่ทำงานของคุณนะครับรอบทั่วจังหวัดของคุณนึกถึงอนุสาวรีย์ประจำจังหวัดนึกถึงศาลหลักเมืองนะครับหรือว่าชื่อจังหวัดก็ได้นะครับแผ่กับจังหวัดโดยรอบนะครับมีภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคอีสานแผ่กับทุกรูปทุกนามที่อยู่ในประเทศไทยนึกถึงแผนที่ประเทศไทยก็ได้นะครับนึกถึงแผนที่ประเทศไทยก็ได้นี่นะแผ่กับอะไรครับประเทศเพื่อนบ้านพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนนิวซีแลนด์ออสเตรเลียแผ่กับอะไรครับประเทศจีนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นฮ่องกงรัสเซียแผ่กับอินเดียศรีลังกาเนปาลปากีสถานอัฟกานิสถานตะวันออกกลางใช่ไหมครับทั้งหมดเลยตะวันออกกลางแล้วก็มีภูฏานด้วยเนาะใกล้ๆทางพม่าเนี่ยนะครับภูฏานแล้วก็แผ่กับทางไหนครับนู่นยุโรปตั้งแต่ไอซ์แลนด์ไอร์แลนด์อิงแลนด์อังกฤษสกอตแลนด์นะครับนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์นะครับลิทัวเนียโปแลนด์เยอรมันนะครับฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์สเปนนะครับอิตาลีกรีซนะครับบัลแกเรียนะครับเช็กนะครับทั้งหมดเลยนะครับยุโรปทั้งหมดยูเครนด้วยนะครับแผ่กับทวีปแอฟริกาใต้นะครับอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ก็มีแคนาดาใช่ไหมครับอเมริกาเหนือแผ่กับทุกรูปทุกนามก็คือบนโลกใบนี้ให้คุณจินตนาการเห็นมีโลกนะครับโลกที่คุณอาศัยอยู่เนี่ยลอยอยู่เบื้องหน้าจะเล็กจะใหญ่ก็ได้นะครับแล้วก็มีดวงดาวระยิบระยับนะครับลอยเต็มไปหมดแผ่กับโลกนี้จักรวาลนี้แล้วก็จักรวาลอื่นแผ่กับทุกภพทุกภูมิที่อยู่รอบตัวคุณที่ซ้อนทับอยู่นะครับที่คุณมองเห็นแล้วก็มองไม่เห็นนะครับทั้งเทวดาใช่ไหมครับสวรรค์มนุษย์โลกแล้วก็นรกกับภูมินะครับทุกมิติที่ซ้อนอยู่แล้วเรามองเห็นหรือมองไม่เห็นก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วให้คุณนะครับใช้บทอัญเชิญพระเข้าตัวสับเพแล้วก็จินตนาการแบบนี้ไป3จบนะครับแผ่โดยไม่มีประมาณนะครับเริ่มเลยนะครับสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานันจักยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิธามิธัมมังอธิธามิสังฆังอธิธามิ
รูปนามใดมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์รูปนามใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปและขอให้ทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิสามารถน้อมจิตอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเถิดด้วยบุญกุศลบุญบารมีใดๆทั้งหมดทั้งมวลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นมาขอองค์พระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์เทพพรหมเทวดาองค์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์รวมกำลังบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลนี้เพื่อเป็นประโยชน์เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้กับชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีประโยชน์ต่อตัวเองเป็นผู้มีประโยชน์ต่อโลกใบนี้เป็นผู้มีประโยชน์ต่อจักรวาลนี้และจักรวาลอื่นเป็นผู้มีประโยชน์ต่อทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้โชคดีประสบพบเจอแต่ความดีปราศจากความทุกข์ได้เป็นอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำชูอุดหนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นทั่วโลกโดยฉับพลันตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีสุขภาพใจและกายสมบูรณ์แข็งแรงดีเยี่ยมเซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายมีความสุขสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงมีรอยยิ้มแฝงอยู่ในทุกอนุเซลล์ทั่วร่างกายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายหากตั้งใจทำสิ่งใดสามารถคิดลงมือทำได้ในทันทีทำได้อย่างต่อเนื่องมีวินัยและมีความสุขจนความสำเร็จปรากฏขึ้นอย่างมหัศจรรย์ทุกครั้งทุกคราวไปขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในเรื่องความสุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองเรื่องราวเป็นสิริมงคลเรื่องราวปริหารนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปคนโชคดีอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คนคนนั้นคือข้าพเจ้าคนโชคดีอยู่ที่ไหนทั่วจักรวาลนี้หรือจักรวาลอื่นคนคนนั้นคือข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเป็นผู้ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะที่นำพามาซึ่งความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวเป็นสิริมงคลขอพระเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมนับจากบัดนี้เป็นต้นไปสาธุสาธุสาธุขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะครับขอบคุณทุกพลังงานดีๆแล้วที่มาจูนกระแสจิตร่วมกันในเช้าวันนี้ M126 ด้วยหลักของวิทยาศาสตร์ทางจิตวิทยาศาสตร์ทางใจนะครับ My Sense นะครับคุณสามารถสัมผัสได้แล้วว่าความสุขความสำเร็จความโชคดีเรื่องราวบริหารเรื่องราวเป็นสิริมงคลความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นั้นได้ถาโถมเข้ามาสู่ตัวคุณถาโถมเข้ามาสู่ครอบครัวคุณถาโถมเข้ามาสู่คนรอบตัวคุณนับจากวินาทีนี้ไปคุณสามารถใช้สติของคุณเป็นตัวกรองทุกคำพูดทุกภาพทุกเสียงที่เข้ามาสู่ชีวิตของคุณให้เป็นพลังงานนั้นบวกเพื่อเติมเต็มจิตวิญญาณของคุณและดึงศักยภาพที่แท้จริงของคุณออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อให้คุณเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบสมกับคุณได้ตั้งจิตอธิษฐานมาข้ามภพข้ามชาติเพื่อให้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเป็นมนุษย์ที่มีประโยชน์ต่อตัวเองครอบครัวคนรอบตัวและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกครูทุกนามทั่วทั้ง3แดนโลกธาตุหมื่นแสนโกฏจักรวาลนับจากนี้เป็นต้นไปขอให้วันนี้และวันต่อๆไปคุณมีความสุขมากๆยิ้มเยอะๆนะครับท่องเอาไว้เรียนรู้เข้าใจให้อภัยแล้วปล่อยวางจิตเด็กๆจิตใสใจเบาใจสบายใจเป็นสุขวันนี้ขอให้คุณมีความสุขมากๆเพราะคุณนั้นเป็นคนที่มีความสุขแล้วประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็โชคดีแล้วนะครับยิ้มไม่เยอะแล้วความสุขจะเป็นของคุณตลอดเวลาสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกพลังงานดีๆมากๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Miracle comes to you ครับ
บ๊ายบาย see you next time วันไหนครูไม่ได้มาจูนตอนเช้าก็ดูคลิปย้อนหลังนะนะครับฝึกกันได้นะครับฝึกกันได้นะครับขอบคุณทุกหัวใจเนาะขอบคุณคุณจัญญาทิพย์คุณธนิชาโคสาคุณนิชานานคุณสำเริงคุณจันทร์สัจจิธรนะครับคุณจิรนุชคุณน้ำคุณยาวคุณเดือนคุณนิชานันคุณทิตรัตน์ขอบคุณทุกคนนะตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเวลานี้เนาะ2ชั่วโมงกว่าขอบคุณมากๆครับบ๊ายบายขอให้มีความสุขมากๆนะครับ